بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا وعلوم مشايخنا في الدارين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقكواستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم หน้าที่36ประเด็นมัสอะละห์ที่38อินชาอัลลอฮ์นะเขาว่าไว้ทีละประเด็นทีละมัสอะละห์ที่มัสอะละห์ในหน้า36วันนี้ขอย้อนกลับไปใหม่นะเพราะว่าที่แล้วเราอ่านไม่จบแล้วมันก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรมันก็กลัวจะไม่เข้าใจประเด็นที่38เนี่ยเขาว่าหัวข้อไว้ว่าหัวข้อว่ายังไงที่แล้วเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮุกมอิหม่ามอาตวะมะมูมฮุกมหลักการของอิหม่ามหรือมะมูมชักมานิกาลกันฮุรุฟฮุรุฟสงสัยในการละทิ้งบรรดาอักษรดาริปะดอฟาติฮะจากสุรฟาติฮะเราน่ะชักสงสัยว่าเราทิ้งฮุรุฟไปจากฟาติฮะกาติกอมัมบาจอญอในขณะที่อ่านฟาติฮะอยู่มัมบาจอญอมัมบาจอฟาติฮะแล้วก็ตอนไหนที่เราสงสัยเนี่ยตอนอ่านฟาติฮะอยู่ด้านสลับปัสญอสลับปัสมัมบาจอญอและเสร็จการอ่านไปแล้วสองช่วงนะช่วงอ่านฟาติฮะอยู่อ่านไปถึงตรงไหนไม่รู้แหละมาสงสัยว่าตัวเองเนี่ยทิ้งอักษรฟาติฮะบางอักษรคือเรื่องของฟาติฮะนี่ก่อนอื่นจะบอกกับเราว่ามันมีความยากลำบากในการกำกับจดจำในการที่จะต้องมานึกถึงศาสนาก็เลยบอกกับเราว่าเอาแค่เราค่อนข้างมั่นใจที่มันมีความแน่วแน่ว่านั่นแหละเราอ่านถูกก็ถูกการจะไปกำกับเอาความแน่นอนอะไรกับมันแบบ 100% เนี่ยมันยากลำบากมากที่จะกำกับจดจำเพราะอักษรมันเยอะมันต่างจากรุกลอื่นในการละหมาดเช่นรุกลรุกวะรุกลยะติดาลรุกลสุญูดง่ายเวลาเราจะไปกำกับเราจำอะไรบ้างเวลาสุญูดก็หน้าผากถึงพื้นบ่าวเราจำอย่างเงี้ยรุกวะนี่ท่ามันได้เปล่าท่ามันได้ตรงไหนล่ะมันมีสมบูรณ์รุกวะกับมีอย่างน้อยของการรุกวะคือรุกวะก็คือการก้มลงไปมันมีอย่างน้อยอย่างมากอย่างสมบูรณ์ยะติดาลก็คือการขึ้นมายืนตรงหลังจากที่เราเงยศีรษะขึ้นมาจากรุกวะซึ่งกำกับเรื่องง่ายกว่าแต่เรื่องของฟาติฮะซึ่งเป็นรุกลหนึ่งมันมีอักขระมันมีอักษรมันมีสระเวลาเราอ่านเนี่ยมันต้องอ่านให้เกิดความชัดเจนแล้วถูกต้องทั้งหมดเลย
ผิดเพี้ยนไม่ได้เลยในอักษรแล้วต้องอ่านแบบลำดับเรียบเรียงอ่านลำดับนะลำดับเรียบเรียงแต่ถ้าเกิดว่าเราลำดับเรียบเรียงไม่ตรงเอายกตัวอย่างกรณีหนึ่งของเขาอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนแต่เราอียากะนัสตาอีนูวะอียากะนะอบูดเราอ่านอย่างเงี้ยแสดงว่าเราอ่านไม่ลำดับแต่ว่าความหมายมันไม่เปลี่ยนเมื่อความหมายมันไม่เปลี่ยนแค่มันลำดับไม่ตรงอย่างนี้ไม่เสียละมาแต่เราต้องอีอาดักย้อนกลับมาอ่านให้ถูกใหม่แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดถ้าเราอ่านไม่เรียงแต่ความหมายมันเปลี่ยนเลยอย่างนี้เสียละหมาดเลยนี่ยกตัวอย่างเรื่องของฟาติฮะถึงแม้มันไม่ได้กล่าวในเรื่องอันนี้ให้เราเข้าใจเรื่องก่อนถึงเราต้องกล่าวมัสอะละห์นี้ขึ้นมาแล้วการอ่านฟาติฮะนี่อักขระสระและอักขระต้องถูกทั้งหมดนะอย่างเช่นบางคนไปอ่านมาลิกิยามิดดีนมาลีมาลิกีมันต้องบิลอาลิฟมีอาลิฟมาบางคนไปอ่านมาลิกิยาวมิดดีนอียาเอ้ยเมื่อกี้อ่านมาลีเราจะทำยังไงดีไปนึกว่าเราทิ้งเราสงสัยว่าเราทิ้งไปอักษรหนึ่งและอักษรอะไรอาลิฟในคำว่ามาเราไปอ่านมาลีมันเยอะอะที่มันจะต้องจดจำจะต้องเกิดเรื่องอ้าวบางคนอ่านอย่างนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันติดเนี่ยอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยตามไม่ได้แล้วนะถ้ามุสตะกีมไม่ใช่ตะกีมนะมุสตะกีมแสดงว่าตาคือในฟิกก็เขาจะมีคุยเรื่องนี้ไว้เลยด้วยซ้ำทำไมเขาถึงคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะไปชินกับการอ่านอย่างนี้ชินบางคนอยู่อ่านอย่างนี้แหละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเราะฮีมไม่ใช่อัรเราะห์มานิรเราะฮีมเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้อัรเราะห์มานิรเราะฮีมอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมมั่วแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะว่าการอ่านผิดละทีนี้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราไม่ว่ากันเพราะมันจงแจ้งแต่ทีนี้มันเกิดประเด็นว่าเราเป็นอิหม่ามเองหรือเราเป็นมะมูมเขาเราไปชักสงสัยว่าก่อนหน้านี้เราทิ้งอักษรอักขระไปในฟาติฮะในขณะที่เรากำลังอ่านฟาติฮะหรือเราสลับปาสฟาติฮะเสร็จการอ่านฟาติฮะแล้วอันนี้ไปดูธรรมสาระนี้ไม่กระจ่าง38เดี๋ยวเราก็ค่อยอ่าน39แล้วมันจะให้ความกระจ่างเราเองเขาบอกว่าอาปอบิลอมัมบาจออิหม่ามเมื่ออิหม่ามได้อ่านอาตวะมะมูมหรือมะมูมนี่ได้อ่านเมื่ออิหม่ามหรือมะมูมคนไหนก็ได้สักคนนึงอิหม่ามหรือมะมูมหรือทั้งคู่แหละได้อ่านฟาติฮะผลปรากฏว่าอิหม่ามหรือมะมูมที่อ่านฟาติฮะนี่ดันชักอียอและเขาสงสัยอียอเนี่ยกลับไปหาอิหม่ามหรือมะมูมนั่นตัวอิหม่ามหรือมะมูมนั้นเกิดความสงสัยกาติก้อมัมบาจ่อยอในขณะที่อ่านฟาติฮะดูให้ดีนะตอนอ่านฟาติฮะยังไม่จบตอนนี้แปลว่าในระหว่างอ่านฟาติฮะในขณะที่อ่านมัมบาจอญะมัมบาจอฟาติฮะตอนที่ขณะอ่านฟาติฮะอยู่เกิดความสงสัยปาดอมานิงัลกันฮูรุฟดาริปาดอญะจากในการละทิ้งอักษรหรืออักขระดาริปาดอญะดาริปาดอฟาติฮะสงสัยว่าทิ้งอักษรหรือว่าเอาใหม่ดีกว่าเพราะเมื่อกี้อักษรผิดเติมอักษรเข้าไปหรือบกพร่องอักษรอย่างกับมาลิกีเนี่ยไม่ใช่มาลิกีไปอ่านมาลิกีส่วนอียาเนี่ยมันมีสับดูใช่ป่ะล่ะอียาเนี่ยบางคนไปอ่านอียากะนะบุดวาอียาวาอียาไม่ใช่วาอียาแต่อ่านวาอียาแต่ตัวเองเอาไปแล้วแต่พอเวลานั้นมานึกดูอีกทีนึงแม่สับดูเมื่อกี้สาวว่าไม่ชัดเพราะว่าในเรื่องของการอ่านฟาติฮะตั้งแต่บิสมิลลาห์จนกระทั่งจบเนี่ย7อายะห์เนี่ยวะลัดดอลลีเนี่ยมีสับดูอยู่เท่าไหร่14ที่ด้วยกันอันนี้กำกับเลยนะในมัซฮับชาฟิอีของเราเนี่ยที่ชัดเจนมากว่าสับดูเนี่ย
ขาเรียกว่าชัดดานะสับดูเนี่ยตัชดีดเนี่ยหรือตัชดีดาดเนี่ยสับดูมีอยู่14ที่ด้วยกันตั้งแต่บิสมิลลาห์จนกระทั่งจบวะลัดดอลีนนั่นคือจบกระบวนการฟาติฮะห์7อายะห์มีสับดูอยู่14ที่3ที่อยู่ในบัสมาลาห์อยู่ในบิสมิลลาห์อะไรล่ะบิสมิลมิลนี่1และมิลลาฮิร์2และนิร์3และในบัสมาลาห์แล้วที่เหลือก็อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งหมดเลยนอกจากบิสมิลลาห์อีก11ที่รวมเป็น14ที่ด้วยกันบางคนไปอ่านเนี่ยไม่ชัดตัชดีดการใส่สับดูอียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีนอีพอมาถึงอีดีนัสซิรอนี่กำลังอ่านฟาติฮะห์ไปนึกแม่เมื่อกี้สับดูไม่ชัดจะทำยังไงดีตอนนี้กำลังระหว่างอ่านเรามีความสงสัยแล้วว่าเกิดความเคลือบแคลงว่าเราทิ้งอักขระอักษรไปจากการอ่านฟาติฮะห์เขาบอกว่ามาก็ฮุกมยอดังนั้นฮุกมของเขาเนี่ยของมะมูมหรืออิหมัมคนเนี้ยยอนี่กลับไปหาอิหมัมกับมะมูมก็ได้หรือฮุกมของมัสอะลาห์นี้ก็ได้มาก็ฮุกมยอมาก็ฮุกมมัสอีนีมัสอะลาห์ประเด็นเนี่ยวาญิบอียอจำเป็นเขาคืออิหมัมหรือมะมูมคนนั้นน่ะที่อ่านทิ้งสงสัยเนี่ยจำเป็นเขามันดาตั้งกันดางันยอเขาจะต้องนำมาด้วยกับมันดางันยอดางันหูรุฟด้วยกับอักขระหรืออักษรที่เขาทิ้งต้องเอามาอ่านให้หมดนะทีนี้วิธีการเอามาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการให้ว่าเอามายังไงแต่ต้องเอามาให้หมดแต่เราบอกว่าแล้วไปแล้วก็เลยไปเลยไม่ได้นะเพราะในการอ่านฟาติฮะห์ทั้งหมดเนี่ยเพราะในการอ่านฟาติฮะห์ทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าอักษรเนี่ยต้องชัดทั้งหมดและต้องมีทั้งหมดเราจะปล่อยทิ้งให้มันหายไปสักอักษรหนึ่งไม่ได้แล้วเราจะมาบอกว่าไม่เป็นไรสับดูหน่อยเดียวปล่อยไปแล้วปล่อยไม่ได้วาญิบเขาจะต้องนำมันมาทีนี้วิธีการนำมันมามันมีวิธีเล็กน้อยที่เขาจะให้ข้อสังเกตกำกับเอาดูกรรมดิยานหลังจากนั้นทีนี้เวลาเราจะนำมันมาเนี่ยอันนี้ก่อนจะเรียนต่อไปเนี่ยขอบอกก่อนเลยนะเวลาเราจะอ่านน่ะอ่านนำมันมาเราจำนำมันมายังไงอ่ะเขาก็ให้ดูมันขาดช่วงนานไหมเพราะหนึ่งในกระบวนการจำเป็นของการอ่านฟาติฮะห์เราต้องอ่านแบบมุวาลาต่อเนื่องฟาติฮะห์นี่ต้องอ่านต่อเนื่องนะสมมติว่าเราอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนเราหยุดไปตั้งนานเลยนานเกินไม่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าเว้นวรรคนานเนี่ยเสียแล้วนะฟาติฮะห์เราต้องอ่านใหม่ต้องเริ่มใหม่อีกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องอ่านใหม่เพราะว่ามันไม่มุวาลาตมันไม่ต่อเนื่องแล้วแค่ไหนล่ะที่เรียกว่าจากกันนานเกินกว่าตะนัฟฟุสเกินกับระยะการกลั้นหายใจหรือว่าที่เราอะไรที่เราหายใจเวลาเราอ่านกุรอานหมดแต่ละวรรคแล้วเราหายใจยาวเกินกว่านั้นบางตำราบอกอย่างนี้บางตำราบอกว่าบิกอดริลอิสติรอฮะเกินกว่าการพักหายใจเวลาเราอ่านฟาติฮะห์นะเราลองพักหายใจดูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุนี่แค่นี้แหละที่เราเห็นหายไปอ่ะแค่นั้นแหละเพราะเราพักหายใจถูกป่ะแค่นั้นแหละตะนัฟฟุสนะปัสเราอ่ะหรือบางทีบางตำราเล่มแค่บอกว่าอิสติรอฮะห์บางตำรายังกับฮาชิยะห์อนาตุตอลิบินเขาใช้คำว่าบิกอดรีไอเย็นอะไรไอเย็นแค่เหนื่อยอ่ะแค่พักเหนื่อยคนเราเนี่ยเวลาอ่านยาวๆมันเหนื่อยอ่ะเวลาเหนื่อยจะพักระยะอั้นลมอ่ะเอาลมอ่ะเอาลมเข้าปอดน่ะแค่ระยะนั่นแหละเอาราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยะนั่นแหละช่วงระหว่างนั้นน่ะนั่นแหละที่เราพักหายใจนั่นแหละพักเหนื่อยแต่บางคนมันเกินกว่าพักเหนื่อยดิมันหายเงียบไปเลยอ่ะอิยากะนะบุดวะอิยากะนัสตะอีนนิ่งไปเลยนี่แสดงว่า2พัก3พัก4พักอีพอเริ่มอีต้องเริ่มใหม่แล้วไม่ได้แล้วไม่มุวาลาตเข้าใจยังทีนี้เรารู้เรื่องมุวาลาตไม่มุวาลาตแล้วนะเมื่อรู้เรื่องมุวาลาตไม่มุวาลาตตัวนี้แหละจะไปกำกับวิธีการย้อนอ่านของเราเวลาเราลืมอักขระเข้าใจยังถ้าเราเข้าใจเรื่องมุวาลาตกับไม่มุวาลาตไม่ต่อเนื่องหรือการเว้นช่วงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปกำกับเรื่องให้เราเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องว่าเว้นได้แค่ไหนระยะเนี่ย
พอเราลืมอักขระอักษรในฟาติฮะวาญิบเราจะต้องนำมาทีนี้วิธีการนำมาจะนำมาแค่ไหนเอาดูกรรมดิยานหลังจากนั้นยิกะยังตัรติงาลอิตูถ้าหากว่าสิ่งที่ถูกละทิ้งของที่เราสงสัยว่าเราทิ้งไปเนี่ยปะดออาเคร์กาลิมอในตัวท้ายในตอนท้ายของคำมันอยู่ในท้ายคำเราสงสัยว่ามันอยู่ในท้ายของคำของกาลิมอหนึ่งในท้ายคำหนึ่งมาก็ฮันดอละอิยอมังโอลังงีโยก็เขาจะต้องตัวเขาเนี่ยจะต้องมังโอลังงีโยจะต้องย้อนมันซ้ำมันหรือย้อนมันโยนี่กลับไปหาอาเคร์กาลิมอจะต้องอ่านย้อนมันยังไงอ่ะบางทีนี่มันไปอยู่ส่วนท้ายของคำจบคำพอดีไปอยู่ส่วนท้ายของจบคำเราไปสงสัยว่าตรงนั้นชัดไม่ชัดอ้าวยกตัวอย่างอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตากีมนี่คำไหนเนี่ยท้ายคำใช่ป่าวมุสตากเหมือนมีอลิฟหรือว่าเราอ่านเมื่อกี้แล้วเราอ่านไปได้หน่อยหนึ่งมุสตากีมซีพอจะขึ้นซีรอนึกได้ว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอ่านฟาติฮะไม่ชัดวิธีการย้อนยังไงอ่ะเราก็ต้องย้อนกลับมาอ่านอีดีนัสซีรอใหม่เพราะว่าเราไม่ต้องย้อนทั้งหมดย้อนแค่ของมันเฉยๆเอายกตัวอย่างอีกอียากะนะบุดวยอียากะนัสตัยเหมือนอีหรืออีนก็ไม่รู้มันอยู่ในคำท้ายอ่ะอยู่ในคำท้ายเมื่อกี้อ่านอีหรืออีนไม่รู้พอเราจะขึ้นซีรอมานึกได้ว่าแม่เมื่อกี้อ่านยังไม่ซอใจยังไม่สบายใจเราก็ย้อนกลับมาอียากะนะบุดวะอียากะนัสตัยนอ่านใหม่อีแล้วก็อีเข้าใจยังถ้าตัวอักษรที่เราสงสัยว่าเราทิ้งไปมันอยู่ในคำท้ายจำเป็นเขาจะต้องอ่านย้อนแล้วก็อ่านต่อไอ้คำว่าย้อนเนี่ยแล้วก็อ่านต่อก็แปลว่าไม่ได้อ่านเริ่มทั้งหมดแสดงว่าที่เขาสอนเรื่องเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรไม่ต้องอ่านทั้งหมดเพราะตรงที่เราสงสัยกับตรงที่เราจะย้อนกลับมาเนี่ยมันยังไม่จากกันนานตรงที่เราสงสัยอยู่ในคำท้ายกับตรงที่เราจะย้อนกลับมาเนี่ยมันยังไม่จากกันนานบางคนนี่สงสัยชั่วระยะแป๊บเดียวเมื่อกี้บอกกับเราแล้วไงว่าการอ่านฟาติฮะนี่วาญิบเลยนะต้องอ่านแบบมุวาลาดถ้าใครไม่มุวาลาดอ่านไม่ต่อเนื่องแค่ลมหายใจเดียวอะลมหายใจที่เราวะกอฟแล้วก็หายใจถ้าเกินกว่านั้นก็คือไม่มุวาลาดแล้วในการอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนิ่งเงียบไปเลยตัวอิหม่ามกว่าจะมาวรรค2คือเรื่องเนี้ยเยอะนะเรื่องฟาติฮะเนี่ยถ้าเราไปเรียนฟิกกอแล้วเนี่ยแม้ตำราตรงนี้ยังไม่บอกก็จริงกระแอมก็ไม่ได้นะกระแอมเขาเรียกบัรดาแฮมบัรดาฮัมกระแอมบางคน อัลรอฮ์มะเสียเลยนะกระแอมก็ไม่ได้เยอะนะเรื่องของการอ่านฟาติฮะที่บรรดาอิหม่ามทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังนะในตำราฟิกกอที่จะบอกแต่ละเล่มในการกำกับฟาติฮะนี่เยอะมากแต่ประเด็นมัสอะลาของเราคุยเรื่องว่าเราสงสัยว่าอักขระที่เราอ่านมันไม่ชัดหรือเราสงสัยว่าเราอาจจะมีทิ้งหรือมีเพิ่มอักษรเข้าไปในฟาติฮะแล้วมันไม่สบายใจเวลาเราจะย้อนเนี่ยเราย้อนลักษณะอย่างไรนี่คือเรื่องที่เราจะคุยเราจะย้อนแบบไหนถ้ามันยังไม่ยาวเกินไปกับระยะที่เราจะย้อนน่ะไอตัวที่เราจะย้อนเช่นไอตัวที่เราทิ้งมันอยู่ท้ายคำกับสิ่งที่เรากำลังจะอ่านอายะต่อไปเนี่ยเราเริ่มอายะถัดมากำลังจะอ่านพอดีนึกได้ว่าไอท้ายคำเนี่ยมันไม่ชัดเราก็ย้อนกลับไปอ่านในอายะนั้นแล้วเราก็อ่านต่อเข้าใจนะอ่านต่อซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยบางคนอ่านตาอะลัยมีไม่ใช่อะลัยฮิมนะรอยพอขึ้นรอยรู้สึกเอาใหม่ดีกว่ามันยังไม่ห่างกันเกินควรก็ซีรอใหม่ซีรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมก็อ่านใหม่แล้วก็อ่านต่อ
วะบะนาอะไรฮีแล้วก็ดำเนินไปบนนั้นอ่านก็คืออ่านต่อไม่ต้องเริ่มบิสมิลลาห์ใหม่ทั้งหมดเข้าใจยังเพราะส่วนที่เราทิ้งและเรานึกได้เนี่ยมันไม่ได้จากกันนานมันยังมุวาลาตเขาเรียกว่ายังมุวาลาตยังต่อเนื่องได้ที่เขาเอาท้ายคำมาคุยเนี่ยเพราะมันอย่างนี้ก็สมมติว่าถ้าไม่อยู่ท้ายคำคำถามเลยเราถามต่อไม่ต้องไปอ่านแล้วถ้าไม่ได้อยู่ท้ายคำวายิบต้องอิสตินาฟเริ่มใหม่หมดเลยเข้าใจอย่างเช่นอ่านไอ้นี่อีดีนัสซิรอตัลมุสตากีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอัลเนี่ยอ่านมาถึงระยะนี้แล้วเนี่ยแล้วไปนึกได้เมื่อกี้ตากีมเหมือนตัวตามีอลิฟอยู่ข้างหลังมันตากีมไม่ใช่ตากีมสมมุตินะถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องอิสตินาฟอ่านฟาติฮะห์ใหม่หมดเลยเพราะมันจากกันนานไปแล้วเกินกว่าลมหายใจคำว่าเกินกว่าลมหายใจก็คือระยะที่เราอึดลมหายใจเพื่ออ่านอายะห์ถัดไปนั่นแหละเขาเรียกบิกอดริตานาฟุสบิกอดริลอิสติรอฮะบิกอดริลไอยีแล้วแต่ศัพท์เขาจะใช้ในบรรดาตำราฟิกอต่างๆคำว่าห่างกันนานเนี่ยยาวเกินกว่าปริมาณการกั้นลมหายใจที่เราจะกั้นลมเพื่ออ่านยาวกว่าการตอนพักเหนื่อยยาวกว่าการตอนที่เราเหนื่อยแล้วเราก็จะอั้นลมคนเราเวลาอ่านระยะยาวมันเหนื่อยแล้วเราก็จะถอนหายใจภาษาไทยเราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่ายาวเกินกว่าการถอนหายใจกันแล้วกันยาวเกินกว่านั้นแสดงว่ามันขาดตอนเมื่อมันขาดตอนเราต้องเริ่มใหม่แต่ทีนี้ที่เราไม่เริ่มใหม่แสดงว่าไม่ขาดตอนเช่นอักขระอักษรที่ถูกละทิ้งมันอยู่ท้ายคำพอดีแล้วเรากำลังจะอ่านวรรคถัดไปพอดีแล้วเรานึกได้ว่าแม่มันยังไม่ชัดเราก็เลยย้อนกลับไปอ่านแค่อายะห์นั้นแล้วเราก็อ่านต่อเข้าใจนะอันนี้หนึ่งส่วนดานจิกาซาบาลมโยซาบาลมอาเคร์กาลิมาและถ้าหากว่ามันอยู่ก่อนท้ายคำมันจากมานานน่ะมันอยู่ข้างหน้าอยู่ก่อนท้ายคำแล้วอายะห์ที่เรากำลังจะอ่านถัดไปอายะห์ที่เราจะอ่านถัดไปเนี่ยมันไปติดอยู่กับท้ายคำแต่ไอ้นี่สิ่งที่เราสงสัยมันอยู่ก่อนท้ายคำคือมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเช่นบางคนอ่านเขาอียาเนี่ยมีสับดูเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าตัชดีดสับดูในฟาติฮะมี14ที่ตั้งแต่บิสมิลลาห์บัสมาลาห์จนถึงวะลัดดอลีนจบเลย7อายะห์มีสับดู14ที่สับดูต้องชัดทั้งหมดถ้าสับดูไม่ชัดไม่ซอฟาติฮาละหมาดไม่ซอถ้าเป็นอิหมัมก็คือเราต้องเนียดมูฟารอกอเลยเพราะอิหมัมอ่านเสียและละหมาดอิหมัมก็เสียเราตามไม่ได้แล้วนี่เรื่องฟาติฮาทีนี้เมื่อสับดูมี14ที่ในบัสมาลาห์บิสมิลลาห์มี3แล้วก็ในตั้งแต่อัลฮัมจนกระทั่งจบวะลัดดอลีนอีก11ก็รวมเป็น14ที่บางคนอ่านอียาขึ้นอียาไม่ถูกอ่ะของเขาต้องอียาแต่ของเราอียาอียาอียาฮัมซะห์อีแล้วก็ยาไม่ใช่อียาโดยไม่อ่านไม่มีสับดูอียากะนะบุดวะอียาพอเวลาขึ้นว่าอียากะนัสตัยน์เราจะนึกได้ไหมเมื่อกี้นี่สับดูไม่ชัดมันอยู่ข้างหน้านู่นทีนี้มันอยู่ข้างหน้านู่นจากระยะอียามาถึงตรงนัสตาอีนเนี่ยมันห่างกันเกินตานัฟฟุสเกินกว่าลมหายใจถอนหายใจใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าไม่มุวาลาตเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะไปย้อนมาโงลังงีอีอาดาอ่านแค่นั้นไม่ได้แล้วอิสตินาฟต้องบิสมิลลาห์ใหม่เลยเข้าใจยังเพราะมันห่างกันเกินควรเกินกว่าที่ระยะเขาบอกว่ามันต้องต่อเนื่องมันห่างไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าและถ้าหากมันอยู่ก่อนคำท้ายมาก็วาญิบละอิยอมัมบาจ่อยอจำเป็นเขาจะต้องอ่านมันทั้งหมดเลยมัมบาจ่อยอไอมัมบาจ่อยอสมุลอแปลว่าอ่านทั้งหมดเลยมัมบาจ่อยออย่างนี้มัมบาจ่อสมุลอต้องอ่านเริ่มใหม่ เพราะว่ามันเว้นนานสรุปว่าประเด็นเนี่ยเขาคุยเรื่องของการไม่ต่อเนื่องในการอ่านฟาติฮะและเราเกิดสงสัยความไม่ชัดเจนหรือการทิ้งอักษรหนึ่งอักษรใดในการอ่านฟาติฮะจะย้อนหรือจะอ่านใหม่ทั้งหมดก็ดูถ้าเกิดว่ามันยังต่อเนื่องอยู่เราแค่ย้อนกลับไป
พียงแค่อายะห์นั้นแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์แล้วเราก็อ่านต่อไม่ต้องเอาทั้งหมดแต่ถ้ามันอยู่ก่อนหน้านั้นแสดงว่ามันเว้นช่วงอย่างนี้วาญิบเราต้องอ่านมันทั้งหมดเลยก็แปลว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยในฟาติฮานั้นแม้ว่าตอนนี้อ่านฟาติฮาจะจบแล้วก็ตามเช่นเราเป็นอิหม่ามนำละหมาดอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเนี่ยจะถึงอันอัมตะอะไลฮิมแหละพอถึงกอยริลมักดูบิอะไลฮิมวาลัดเนี่ยวาลัดมันนึกของนู่นอีดินัสซิรอตัลมุสตากีมเราบอกว่าเราอ่านไม่ชัดเพิ่มตัวอลิฟเข้าไปในตัวตาหรือตอนมาลิกิยาวไม่ใช่อะไรเราอ่านเป็นมาลิเกียวสมมุติถ้านึกอย่างนี้ว่าเราทิ้งอะไรไปวาญิบต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่บิสมิลลาห์ตัวอิหม่ามนั้นก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์ใหม่แล้วก็เริ่มใหม่เข้าใจยังเพราะขาดการมุวาลาตไปแล้วจบตรงนั้นนั่นคือเรื่องของมันทีนี้มาถึงตรงนี้สิประเด็นมันมีจากมาก็ตรงนี้เนี่ยมันมีหนังสือที่หล่นหายไปละอัลลอฮ์ซอวาบว่าตั้งประเด็นรูปขึ้นมานี่มาก็ตรงนี้นี่เป็นจวาบแล้วแต่คำถามไม่มีเงื่อนไขชรัตไม่มีมันถูกลบออกไปจากการพิมพ์แต่ไปดูต้นฉบับมันมีอยู่ดีๆก็มาก็ตีเดาะละเลยเป็นคำตอบไปเลยยังไม่ขึ้นประเด็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจอย่างตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปละอัลลอฮ์ซอวาบคืออย่างนี้มากะจีกะชักอิโยมากะจีกะชักอิโยสลับปัสดาริปอดอมัมบาจออันโยมันต้องมีอันนี้สำนวนที่เราว่าให้เป็นประเด็นขึ้นมามากะจิกะชักอิโยสลับปัสหรือกาติโกสลับปัสดาริปาโดมัมบาจออันโยถ้าหากว่าเขาสงสัยในขณะที่เสร็จจากอ่านฟาติฮะไปแล้วจบแล้ววะลัดดอลลีนอามีนอ่านจบแล้วเราเพิ่งมาสงสัยว่าเมื่อกี้อ่านฟาติฮะห์ครั้งหน้าถูกหรือเปล่าจะทำยังไงดีต้องอ่านย้อนหรืออ่านใหม่ไหมเพราะอ่านฟาติฮะห์จบไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เราต้องปฏิบัติการอ่านย้อนหรือจะอ่านใหม่ทั้งหมดเนี่ยเพราะเหตุผลคือเรากำลังอ่านฟาติฮะห์อยู่ยังอ่านไม่จบเมื่อกี้เราคุยไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เราอ่านฟาติฮะห์จบไปแล้วแล้วเราก็เกิดเคลือบแคลงสงสัยว่าเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมีการตกอักขระหรือสงสัยในเรื่องของอักษรที่เราอ่านไม่ถูกหรืออ่านไม่ครบจะทำยังไงคำตอบมาก็ตีดะละวาญิบดังนั้นไม่วาญิบไม่จำเป็นอาตัสญออาตัสอิหม่ามอาตะวะมะมูมไม่จำเป็นบนเขาไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามหรือมะมูมเนี่ยมาโงล่างงีย้อที่จะย้อนกลับไปอ่านฟาติฮะห์อีกไม่จำเป็นแล้วจบเลยก็คือถือว่าเราอ่านใช้ได้ไปเลยถ้าเราสงสัยหลังจากเราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วไม่จำเป็นบนเขาต้องย้อนอ่านใหม่แล้วก็แล้วกันเลยเข้าใจนะถ้าอ่านฟาติฮะห์จบไปแล้วมานั่งหงุดหงิดว่าเมื่อกี้อ่านชัดหรือเปล่าหรืออ่านอะไรหายไปหรือเปล่าแล้วก็แล้วกันเลยไม่วาญิบที่เราจะต้องมาย้อนอ่านใหม่แล้วใช้ได้ไปแล้วในการอ่านฟาติฮะห์แต่มัสอะลอที่เรากำลังอธิบายเมื่อกี้ก็คือเราสงสัยว่าเราอ่านได้ไม่ได้ชัดไม่ชัดอะไรหล่นไม่หล่นเนี่ยสงสัยในระหว่างที่เรากำลังอ่านฟาติฮะห์ยังไม่จบเราก็ดูเอาถ้าส่วนที่เราสงสัยมันทิ้งช่วงห่างเกินกว่าลมถอนหายใจก็แสดงว่าเว้นวรรคเราต้องเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ตั้งแต่บิสมิลลาห์แต่ถ้าส่วนท้ายมันอยู่ส่วนท้ายของอายะห์ว่างั้นหรือคำท้ายแล้วเรากำลังอ่านสุรษอ่านอายะห์ถัดไปแล้วมานั่งสงสัยในคำท้ายเราก็ไปอ่านอายะห์ตรงนั้นให้จบของมันแล้วก็เริ่มถัดไป
ยากนะบุด้วยยากนะสไตน์อีมาบอกอินหรืออินหรือลงอินหรืออีว่าเมื่อกี้ก็เอาใหม่ยากนะบุด้วยยากนะสไตน์แล้วก็อีดินัสิรอก็ว่าจนจบไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่บิสมิลลาห์เพราะมันยังต่อเนื่องกันอยู่ว่างั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราอ่านฟาติฮะห์จบไปแล้วอย่างนี้ไม่ต้องย้อนไม่ต้องอ่านใหม่แล้วใช้ได้ไปเลยเขาบอกว่าดังนั้นจึงไม่จำเป็นบนเขาที่จะต้องย้อนอ่านฟาติฮะห์ลาฮีอีกแปลว่าไม่ต้องย้อนมาอีกสปาร์ตีมานอเชกเช่นดังเช่นหรือเชกเช่นยั่งดีนากอลกันสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาดาริชารอห์ชารฮุลมุฮัซซับจากตำราชารฮุลมุฮัซซับตำราเล่มนี้ชารฮุลมุฮัซซับก็คือตำราอัลมัจมูอ์ของท่านอิหม่ามนาวาวีมัจมูอ์ชารฮุลมุฮัซซับนี่ชื่อเต็มของอิหม่ามนาวาวีมันเป็นมัสอะลาห์อยู่ในตำราเล่มนั้นแหละนี่ถ้าใครอยากจะไปค้นต้นฉบับก็ไปค้นในเล่มนั้นก็เจอคำพูดเนี้ยเอามาจากไหนอ่ะดาริปะดออัชเชคอบูมุฮัมมัดเอามาจากท่านเชคอบูมุฮัมมัดจบตรงนั้นใครคือเชคอบูมุฮัมมัดเขาพูดสั้นๆนี่เวลาบอกอบูมุฮัมมัดพ่อมุฮัมมัดนี่ไม่รู้ใครนะเขาเป็นบิดาของท่านอิหม่ามฮารอมีนวาลิดก็คือพ่อของอิหม่ามุลฮารอมีนเป็นบิดาของอิหม่ามฮารอมีนหรืออิหม่ามอัลยูไวนี่นี่พ่อเพราะฉะนั้นนักวิชาการบางคนนี่อาจจะสับสนเวลาบอกว่าอบูมุฮัมมัดเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้บอกอบูมุฮัมมัดเขาบอกว่าเชคอบูมุฮัมมัดอัลจุไวนีถ้าบอกว่าเชคอบูมุฮัมมัดอัลจุไวนีชื่อจริงเขาชื่ออับดุลลอฮ์อันนี้คนพ่อคนที่เป็นบิดาชื่อจริงชื่ออับดุลลอฮ์แต่บางครั้งเขาเรียกเชคอบูมุฮัมมัดมีความละเมียดละไมของการอ่านตำรานี่คือความรับผิดชอบของบรรดานักวิชาการเดี๋ยวไปโทษอิหม่ามฮารอมีนบอกอิหม่ามฮารอมีนบอกไม่ใช่อิหม่ามฮารอมีนนะอิหม่ามฮารอมีนน่ะลูกเขาอิหม่ามฮารอมีนน่ะลูกเขานะเหมือนตายุดดีนกับตักกียุดดีนอัสซุบกีนั่นแหละเพราะว่าอิหม่ามซุบกีเนี่ยมี2คนนะมีพ่อกับลูกซึ่งคนละคนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าอบูมุฮัมมัดอัลจุไวนี่นี่ไม่ใช่อิหม่ามฮารอมีนนะนี่คือพ่อของอิหม่ามฮารอมีนชื่อจริงชื่ออับดุลลอฮ์เชคอับดุลลอฮ์อบูมุฮัมมัดอัลจุไวนีซึ่งเป็นบิดาของอิหม่ามฮารอมีนหรืออิหม่ามจุไวนีอิหม่ามจุไวนีก็คืออบุลมาอาลีเนี่ยนี่ก็ว่ากันไปนี่คือนักวิชาการที่ให้ฟิกกอกับพวกเรามาและอิหม่ามนาววีก็รายงานการตอบมัสอะลานี้มาจากเขาและไปบันทึกในตำราของตัวเองของอิหม่ามนาววีตำราชื่ออัลมัจมูอ์ชะรอมุฮัซซับนะมีอยู่30กว่าเล่มหรือ40กว่าเล่มในฟิกกอห์นะอันนี้ก็จะอยู่ในประมาณเล่มต้นๆอยู่เล่ม2เล่ม3โดยประมาณนะจบตรงนั้นจบตรงนั้นขึ้นใหม่ตรงนี้อูเลกะรอนฮุรุฟฮุรุฟฟาติฮะห์อีตูบานยอก็เพราะว่าอักษรของฟาติฮะห์นี่มันมีมากเหตุผลที่ว่าเรื่องฟาติฮะห์มันยากเนี่ยก็เพราะอักษรฟาติฮะห์มันเยอะและจำเป็นเราจะต้องอ่านอักษรฟาติฮะห์ให้ครบและให้ชัดและมีสับดูและสระต้องให้ถูกของมันต้องให้ถูกของมันเพราะอักษรฟาติฮะห์มันมีเยอะมาก็สุกัรละอาตัสยอดังนั้นจึงยากลำบากอาตัสยอบนเขาบนอิหม่ามหรือมะมูมเนี่ยมัมปัสตีกันยอที่จะจดจำมันมัมปัสตีที่จะจดจำมันยอนี่กลับไปหาฮุรุฟฟาติฮะเราจำไม่ไหวเมื่อกี้ทิ้งอะไรลืมอะไรไม่อ่านอะไรอ่านมาถึงอายะที่6แล้วนะไออายะที่3น่ะจะไปนึกว่าเราทิ้งอะไรเราอ่านอะไรก็คงไม่ไหวแล้วในเมื่อว่าอ่านฟาติฮะห์จบแล้วจบแล้วจบเลยไม่ต้องมานั่งเครียดแล้วไอ้กูลืมอะไรไปวะแล้วก็กี่ตั้งร้อยกว่าอักษรน่ะเราจะไปนึกได้ยังไงว่าเราทิ้งอะไรเพราะอ่านจบแล้วตอนนี้มานั่งนึกเพราะฉะนั้นก็ซอกไปเลยไม่ว่ายิบต้องอ่านใหม่อ่านย้อนอะไรทั้งสิ้นแล้วอันนี้อิหม่ามนาววีตอบไว้ในตำราชะรอห์มุฮัซซับนะได้งานมาจากเชคอบูมุฮัมมัดอัลจุไวนีบิดาของอิหม่ามฮารอมีน
พราะอักษรฟาติฮามันมีเยอะและยากลำบากในการที่จะกำกับจดจำมันด้านมางีงัดตี้ยอและจะนึกถึงมันยอยอนี่กลับไปหาหูรูปหูรูปฟาติฮานั่นแหละจะไปนึกจะไปกำกับจดจำนี่มันยากมาก็มามาดอละบากี้ยอจึงเพียงพอแล้วสำหรับเขาสำหรับอิหม่ามหรือมะมูมเนี่ยเพียงพอแค่ไหนมังีกดซ่อนยอยังกุวัดยูโอที่จะตามซ่อนการค่อนข้างมั่นใจของเขาจึงพอเพียงแล้วสำหรับอิหม่ามหรือมะมูมที่อ่านฟาติฮะคนนั้นน่ะจะปฏิบัติตามความคาดคะเนหรือการค่อนข้างมั่นใจของเขายังกุวัดซึ่งที่แข็งแกร่งการค่อนข้างมั่นใจซึ่งที่มันแข็งแรงหรือมันแข็งแกร่งยูวอเพียงเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปยะเก็นรอกว่าอ่านซ้อหมดเลยทุกอักขระเพราะอักษรมันเยอะก็ว่างั้นบาร์ซาลฮันรูกนรูกนอย่างไลน์แตกต่างกับรูกนอื่นๆรูกนละหมาดอื่นๆที่ไม่ใช่ฟาติฮะรูกนอื่นเช่นรูกัวเช่นอิอติดานเช่นสุญูดการที่เราจะนึกถึงอิริยาบถท่าทีมันน่ะมันเป็นท่วงท่าการปฏิบัตินึกง่ายกว่าใช่ไหมล่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้รุกวะนี่วะเรานึกอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเราอ่านฟาติฮะจบลงสุญูดเฉยเลยอย่างเงี้ยการที่เราจะลืมเรื่องพวกนี้มันลืมง่ายกว่าเพราะมันเป็นกระบวนท่าไม่ใช่อักขระไม่ใช่การอ่านแต่พอไปนึกเรื่องของการอ่านเรื่องของการจะต้องเน้นเรื่องของความถูกต้องของอักขระไม่ต้องไปยะเก็นเอาแค่ว่าซอนค่อนข้างมั่นใจก็เพียงพอแล้วที่เราจะตามเรื่องนี้ว่าอืมพอแล้วถ้าอ่านฟาติฮะจบเรามั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าเราอ่านจบไอ้ส่วนที่เราไปนั่งนึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้จะซ้อหรือเปล่าอ่านอักษรไม่ต้องย้อนแล้วถือว่าใช้ได้เลยเขาว่าอย่างนั้นต่างกับรุกลอื่นๆที่ไม่ใช่ฟาติฮะดันดิกิยาสกันฮุกมตะชาฮุดอาตัสฮุกมฟาติฮะและจะถูกนำมาเทียบดิกิยาสกันฮุกมการอ่านตะชาฮุดหลักการของการอ่านตะชาฮุดก็คืออัตตาฮียานั่นแหละในก่อนให้สลามจะมีตะชาฮุดครั้งสุดท้ายนี่ก็เหมือนฟาติฮะเหมือนกันนะวิธีอ่านอักขระต้องถูกทั้งหมดอักษรต้องถูกทั้งหมดต้องมั่นใจว่าอ่านครบหมดจะถูกนำมาเทียบฮุกมของการอ่านตะชาฮุดถูกนำมาเทียบกับอะไรอัตตัสฮุกมฟาติฮะกับฮุกมของการอ่านฟาติฮะบาดอดีมักียันในสิ่งที่กล่าวมานั้นถ้าเรานำมาเทียบกันในเรื่องของฟาติฮะเนี่ยเขาบอกอามัดญาตอสกาลีมันชัดอย่างที่สุดเลยก็มันเรื่องเดียวกันเรื่องหลักการอ่านมันมีอักษรมีอักษรมีอักขระมีสระอย่างกับเราอ่านอัตตาฮียาอ่ะต้องมีชัดดาและมีสับดูตะชรีดถ้าเราอ่านอัตตาฮียาอัตตาฮียาอ่ะแสดงว่าสับดูไม่มีไม่ซ้อและอ่านตะชาอุดตุลมุบารอกาตุลศอลาวาตุลตอยยิบาตุลิลลาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันเนี่ยไอยูฮันนบีไอยูฮานบีก็ไม่ได้ต้องไอยูฮันเพราะมันมีชัดดามีตะชดีดมีสับดูก็การที่เราจะบอกว่าตะชาฮุดก็เหมือนกับฟาติฮะก็คงไม่แปลกอะไรชัดชัดชัดเพราะมันเป็นรุกลเกาลีมันเหมือนกันถ้าเราอ่านจบไปแล้วอ่านตะชาฮุดจบไปแล้วจะมานั่งสงสัยว่าอ่านถูกไม่ถูกไม่ต้องย้อนอ่านแล้วถูกใช้ได้ไปเลยเข้าใจยังแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสงสัยในระยะที่มันกระชั้นชิดมันยังไม่ได้จากกันนานเราก็ย้อนแค่วรรคนั้นแล้วก็อ่านต่อไปให้จบแต่ถ้ามันทิ้งระยะไปแล้วมาย้อนของเก่าไปตั้งสองวรรคอ่านใหม่ก็แค่นั้นเหมือนกันไม่มีอะไรต่างจากเรื่องของฟาติฮะเรื่องของตะชาฮุดต่อไปมัสอะละห์ที่39เขาบอกว่าฮุกมฟาติฮะหลักการของฟาติฮะเนี่ยอัดดอละบาร์ไลน์นั้นมันแตกต่างอัดดอละบาร์ไลน์นั้นมันแตกต่างฮุกมหลักการอ่านฟาติฮะเนี่ยมันแตกต่างดังนั้นฮุกมปรบุวัตตันสัมบายังแตกต่างกับฮุกมหลักการของ
ข้อปฏิบัติหรือหลักการการปฏิบัติการละหมาดปัรบุวัตันเนี่ยก็แปลว่าพฤติกรรมหรือการกระทำการปฏิบัติการละหมาดฟาติฮะเป็นหลักการของรุกลเกาหลีเป็นเรื่องอ่านแต่ส่วนรุกลอื่นๆในละหมาดนี่บางครั้งมันเป็นรุกลเชิงการกระทำต้องเป็นวิธีธรรมเช่นรุกัวเช่นเอียติดานไม่มีอะไรอ่านไอ้ของที่อ่านเป็นสุนัตแต่วิธีของมันน่ะรุกัวก็คือเป็นปัรบุวัตันเป็นเชิงพฤติกรรมการกระทำเขาก็เลยตั้งประเด็นออกมาว่าหลักการของฟาติฮะนั้นมันแตกต่างกับหลักการของพฤติกรรมในการละหมาดกะตะวีล่ะทราบเถิดว่าพึงทราบเถิดว่าบะฮวะฮุกุมฟาติฮะอิตุว่าหลักการของการอ่านฟาติฮะนั้นมันยาลอฮีอิยอดังนั้นฮุกุมปรบุวัตตันสัมบะฮ์ยังอิตุมันแตกต่างกับฮุกมของการปฏิบัติละหมาดปรบุวัตตันสัมบะฮ์ยังการปฏิบัติละหมาดมันต่างกับหลักการการปฏิบัติละหมาดดาริปอดอดูววัจจจากสองแนวทางด้วยกันสองแนวทางแปลว่ามันต่างกันฟาติฮะก็หลักการอย่างหนึ่งการปฏิบัติส่วนของการกระทำพฤติกรรมก็อีกเรื่องหนึ่งมันต่างกันถึงสองแนวทางซาลอซาตูยอยอดูววัจจแนวทางหนึ่งจากสองแนวทางหนึ่งจากสองแนวทางเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางที่มั่วตามัดเลยนะแล้วเขาอีกอันหนึ่งเขาก็ไม่พูดถึงแล้วเพราะมันเป็นด้อยก็ตรงข้ามกับอันนี้เมื่อมีสองแนวทางในเรื่องนี้หุกมของการอ่านฟาติฮะที่ว่าแตกต่างกับการกระทำในละหมาดเนี่ยแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เรายึดถือก็คือว่าจิกาชักซาซาโอรังซัมบะยังหากคนที่ละหมาดเนี่ยสงสัยคนละหมาดซาซาโอรังซัมบะยังเนี่ยคนที่ละหมาดชักสงสัยสบาลมสลาไซดาริปะดอบาจออันฟาติฮะยอสบาลมสลาไซก่อนที่จะเสร็จดาริปะดอบาจออันฟาติฮะยอจากการอ่านฟาติฮะของเขาย่อซาซาโอรังอิตุแปลว่าคนที่กำลังละหมาดอยู่เนี่ยเขาเกิดความสงสัยว่าเขาอ่านฟาติฮะได้ไม่ได้ถูกไม่ถูกก่อนที่จะเสร็จฟาติฮะเขาสงสัยในเรื่องอะไรปาดอมานิงัลกันซาตูฮุรุฟดาริปาดออาวัลโยในการละทิ้งหนึ่งอักษรจากเริ่มแรกฟาติฮะพอเริ่มฟาติฮะมาปั๊บไอ้นี่อ่านผิดเลยผิดตะกะอักษรมาเลยแล้วก็ตอนนี้อ่านมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วฟาติฮะแล้วไปสงสัยว่าตัวเองอ่านถูกไม่ถูกก่อนที่จะอ่านฟาติฮะจบไปสงสัยตรงนู้นเลยนะตั้งแต่ตอนเริ่มแรกฟาติฮะเลยมาก็วาญิบละอิยอมามูลอกันบาจอสมูโลจำเป็นเขาจะต้องเริ่มอ่านใหม่เลยสมูโลเนี่ยแปลว่าเริ่มใหม่น่ะเริ่มใหม่วาญิบจะต้องเริ่มอ่านฟาติฮะใหม่หมดเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันเว้นช่วงนานก็แค่นั้นแหละเหมือนที่บอกเมื่อกี้ไอ้นี่อ่านมาได้4อายะไปสงสัยอายะแรกอย่างเงี้ยไม่นานได้ยังไงล่ะเขาให้แค่ถอนหายใจเองน่ะเพราะฉะนั้นที่เขาเอ่ยคำสุดท้ายคำสุดท้ายมานี่เพราะว่าเราจะอ่านอายะถัดไปเนี่ยเราแค่ถอนหายใจพอดีแล้วเรามานึกว่าท้ายสุดของอายะก่อนหน้านี้มันอ่านไม่ถูกเราก็เพียงย้อนอายะนั้นแล้วอ่านต่อไม่ต้องเริ่มใหม่แต่ถ้าอย่างนี้มันห่างกันเกินไปเพราะไปสงสัยอักษรที่ตกไปมันอยู่เริ่มต้นฟาติฮะวาญิบต้องอ่านฟาติฮะเริ่มใหม่สกาลีโปนปัญญังจรายันโยถ้าหากว่าสกาลีโปนนี่ถ้าหากว่าปัญญังจรายันโยการห่างกันเนี่ยมันยาวนานปัญญังนี่ก็คือยาวจรายันยอแปลว่าการเว้นช่วงหรือการห่างกันของมันของฟาติฮะนี่มันห่างกันยาวอย่างนี้ต้องเริ่มอ่านใหม่หมดเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่เหตุผลในเรื่องฟาติฮะที่มันยากนะตรงนี้
เวลาไปสงสัยเรื่องของอักขระเรื่องของอักษรซึ่งมันมีมากเลยเกิดความยากลำบากในการปฏิบัติถ้าเราอ่านอยู่อย่างเงี้ยวันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วครึ่งวันอยู่กับฟาติฮะห์นี่แหละไม่ต้องออกจากสุเราะห์และละหมาดไม่ต้องไปไหนเลยบางทีถึงซุฮรีเลยละหมาดซุบฮ์เพราะว่าเรื่องของมันเยอะฟาติฮะห์มันเป็นเรื่องของอักษรที่ต้องถูกต้องทั้งหมดเรื่องของอักขระเรื่องของอะไรสระเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเว้นช่วงไม่ได้ต้องติดต่อเนื่องกันถ้าหากมันจากกันจรยันหมายถึงมันจากกันมันเว้นช่วงนานอย่างนี้ต้องเริ่มอ่านใหม่ทั้งหมดเลยบัรซาลอฮันปรบวัตตันซัมบะอย่างแตกต่างกับพฤติกรรมในการละหมาดรุกลฟิอาลีนั่นแหละถ้าเรียกกันตรงๆรุกลฟิอาลีก็คือรุกลที่ว่าในเรื่องหลักการปฏิบัติต่างกันอปอบิโลบาร์ลากูกาติดอกกันบาร์สุสนนั่นบาร์สุสนอปอบิโลบาร์ลากูเมื่อเกิดอะไรกาติดอกกันบาร์สุสนการไม่เรียบเรียงลำดับเวลาพฤติกรรมการละหมาดเกิดการไม่เรียบเรียงลำดับเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมาก็ติดอกมาหมูตุสกันหมูวาลาดมันจะไม่ทำให้ขาดตอนการต่อเนื่องติดอมามุตุสกันเนี่ยไม่ทำให้ขาดมัวลาดการต่อเนื่องดีอันตรอปรบุวัตัญยอระหว่างพฤติกรรมของการละหมาดหรือรูกลการปฏิบัติของการละหมาดยอยอสัมบายังเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของฟาติฮะกับการปฏิบัติในรูกลฟิอาลีฟาติฮะคือรุกลอะไรเกาลีมันแตกต่างกับรุกลฟิอาลีโดยสิ้นเชิงถ้าเกิดเราอ่านรุกลเกาลีไม่ถูกต้องเริ่มใหม่เพราะมันเว้งช่วงนานแตกต่างกับพฤติกรรมการละหมาดเป็นรุกลฟิอาลีถ้าหากมันเกิดการไม่เรียบเรียงลำดับเช่นรุกวะแล้วเราไม่รู้กลัวอ่านฟาติฮะจบอาจจะไม่รู้กลัวอ่านฟาติฮะจบแล้วก็เอียติดาเลยแล้วก็ลงสุญูดมานึกได้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รู้กลัวนี่ว่าเมื่อกี้นี้อ้าวอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่าทิ้งการรู้กลัวถ้าเราเอาการรู้กลัวไปเทียบกับหนึ่งอักขระของฟาติฮะเนี่ยแสดงว่าแยกจากกันนานใช่บ่าวก็แปลว่าเราต้องตะกะเบะละหมาดใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าล่ะไม่ใช่เราอย่าไปเทียบกันนะอันนี้เข้าใจนะเพราะบางคนบอกว่าเอารุกวะไปเทียบกับหนึ่งอักษรในเมื่อกี้นี่ที่เรียนฟาติฮะเฮ้ยไม่ได้รุกวะแล้วแกเอียติดาแล้วก็แกลงสุญูดเลยแสดงว่าเว้นช่วงนานก็เลยต้องละหมาดใหม่ไม่ใช่เพราะเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นเรื่องแตกต่างกับเรื่องการอ่านถือว่าไม่มีการขาดมุวาลาตการขาดการต่อเนื่องในระหว่างเรื่องของพฤติกรรมแล้วเราจะทำยังไงล่ะบอกกันแต่ทว่าฮันดอลาดีดาตังกันจำเป็นจะต้องนำมานะจำเป็นจะต้องนำมาดังนั้นปาร์อาโตรันย่อปาร์อาโตรันนะตัวนั้นวาวไม่มีหลังจากตัวรอนะวาวไม่มีปาร์อาโตรันย่อจำเป็นจะต้องนำมาดังนั้นปารอาตูรันปารอาตูรันรอแล้วก็อลีฟนูนเลยแล้วก็ย่อปารอาตูแล้วก็รออลีฟนูนวาวไม่มีตัดทิ้งจำเป็นจะต้องนำมาดังนั้นปารอาตูรันยาด้วยกับระเบียบของการละหมาดระเบียบของมันของการละหมาดเนี่ยซาลาปัสดาริปาดอตาร์อิงัตตันยอตาร์อิงัตยอเสร็จจากหรือหลังจากที่นึกได้ยอปาร์บวัตตันอิตูการกระทำอันนั้นหมายความว่ายังไงฟาติฮะนี่ไม่เหมือนกับรุกลฟิอาลีนะอื่นๆเราเอาไปเทียบกันได้ไหมไม่ได้ถ้าฟาติฮะนี่มันเว้นช่วงนานเราต้องเริ่มใหม่แต่ถ้ามันไม่เว้นช่วงนานเราก็ต่อเนื่องอ่านย้อนแล้วก็อ่านต่อแตกต่างจากรูกลฟิอาลีอื่นๆถ้าหากว่ามันเว้นช่วงนานไม่เกิดปัญหาอะไรเราก็เพียงกลับย้อนกลับไปจัดระเบียบธรรมหลังจากที่เรานึกได้เมื่อกี้เราลืมอะไรอ่ะเราลืมรูกัวตอนนี้เราอยู่ในระหว่างสองสุญูด
เราก็แค่ขึ้นไปแล้วก็ไปรุกวะแล้วก็จัดระเบียบลงมาใหม่เข้าใจยังรุกวะเอติดานเอติดานลงมาสุญูดแล้วก็มานั่งระหว่าง2สุญูดเข้าใจนะมันไม่เหมือนกันนี่คือความแตกต่างระหว่างฮุกมฟาติฮะซึ่งแตกต่างกับรุกลฟิอลีของการละหมาดเราจะเอาการลืมรุกวะไปเทียบกับ1อักษรของฟาติฮะไม่ได้นะเมื่อกี้ถ้าเราลืม1อักษรถ้าเว้นช่วงนานเราต้องเริ่มอ่านฟาติฮะใหม่แล้วเราบอกว่าอันนี้ลืมรุกวะแล้วมันจากช่วงนานอย่างนั้นละหมาดใหม่เลิกอัลลอฮุอักบัรตักบีรใหม่แล้วจะไปบอกว่าเหมือนกันไม่ใช่เราอย่าเลิกละหมาดนะเลิกไม่ได้นะก็เพราะว่าเราไม่มีการขาดตอนไม่ขาดมุวาลาตในเรื่องของพฤติกรรมลืมตรงไหนย้อนกลับไปทำแล้วก็กลับมาทำปกติตามลำดับเรียงลงมาใหม่น่ะเขาว่าอย่างนั้นมาก็อปอบิลอกิตอบาร์กาตอดิมากิยันดังนั้นเมื่อเราพูดดังนี้เมื่อเราพูดอย่างนี้ที่บอกว่าขึ้นไปจัดระเบียบขึ้นไปจัดระเบียบแล้วก็อะไรแล้วก็ลงมาทำให้ทำใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยซึ่งเราไม่ต้องละหมาดใหม่เนี่ยในรูกลฟิอลีเนี่ยเมื่อเราพูดอย่างนี้นัสชยอแน่นอนบารัตละอาตัสกาบาเนาะกันมนุษย์แน่นอนจึงบารัตละจึงเป็นความลำบากหรือหนักบารัตละนี่ไปย่อละลำบากมากหรือหนักมากบนคนส่วนใหญ่กับเนาะกันมนุษย์ดังนั้นถ้าเราพูดอย่างนี้มันจึงเกิดความยากลำบากต่อคนส่วนใหญ่มาโงลังงี่ยอมาโงลังงี่ยอที่จะย้อนกลับไปทำมันย้อนกลับไปทำมันจึงเกิดความยากลำบากเขาว่าอย่างนั้นน่ะเข้าใจน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดอย่างนี้ดังที่ว่ามาแน่นอนก็จะเกิดความยากลำบากต่อคนส่วนใหญ่ที่จะย้อนกลับไปทำมันบัรซาลอฮันปูตุสยอแตกต่างกับการขาดการขาดมุวาลาตการขาดมุวาลาตของเขาญอนี่กับไปหากบะเนาะกันมนุษย์แตกต่างกับการที่เขาเนี่ยขาดมุวาลาตเขาไหนอ่ะกับไอ้คนส่วนใหญ่เมื่อกี้ขาดมุวาลาตขาดการต่อเนื่องปาดอกฟาติฮะในการอ่านฟาติฮะมาก็อียอติดะมัมบอวะกับปาดอกบาตอลซัมบะยังมันไม่ได้นำพาไปสู่การเสียละหมาดมันไม่ได้นำพาไปสู่การเสียละหมาดบอกกันแต่ทว่าวาจิบอียอมังโอลังงี้มัมบาจอเนาะสมุโลจำเป็นเขาจะต้องย้อนกลับไปอ่านฟาติฮะมัมบะจอญอฟาติฮะอ่านฟาติฮะสมุลออ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเขาว่าถ้าเราขาดการต่อเนื่องเราก็อ่านใหม่เราก็อ่านใหม่มันไม่ได้นำพาไปสู่การเสียละหมาดมันก็แค่ขาดการต่อเนื่องเขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราอ่านจบไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปอ่านใหม่แล้วไม่ต้องไปย้อนสงสัยแล้วถ้าสงสัยว่าอ่านผิดอ่านอะไรก็ใช้ได้เลยไปเลยเขาว่าอย่างนั้นมันแตกต่างกันแต่เรื่องของพฤติกรรมการกระทำรุกลฟิอลีจะเลยไปเลยไม่ได้นะจะมาบอกเหมือนกันเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ถ้าเราจะบอกว่าเลยไปเลยไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นเราต้องย้อนกลับไปทำใหม่แล้วก็เรียงลำดับลงมาใหม่จัดระเบียบตัวเองใหม่ในการละหมาดในรอกะอัตนั้นใหม่ถ้าเรานึกได้ลืมรุกวะก็ขึ้นไปรุกวะและหลังจากนั้นก็ต่อจากรุกวะเอติดานก็ลงมาใหม่ไม่ใช่ว่าขึ้นไปรุกวะอย่างเดียวแล้วก็ลงมานั่งระหว่างสองสุญูดเลยล่ะก็จัดระเบียบลงมาใหม่เพราะย้อนกลับไปได้นั่นคือเรื่องของพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเรื่องของพฤติกรรมกับเรื่องของการอ่านฟาติฮะซึ่งมันมีความแตกต่างกันฟาติฮะจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่า
ส่วนเรื่องของพฤติกรรมการละหมาดเนี่ยมันไม่มีความละเมียดละไมไม่มีความละเอียดละอ่อนละเอียดละอออะไรเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่คือความแตกต่างในเรื่องของฟาติฮะกับเรื่องพฤติกรรมของการละหมาดนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเกิดการไม่เรียบเรียงกันมันก็ไม่ได้ทำให้ขาดมุวาลาตอะไรมันไม่ได้ทำให้ขาดมุวาลาตอะไรเพราะเรื่องของพฤติกรรมไม่มีมุวาลาตในระหว่างการปฏิบัติไม่มีการต่อเนื่องเพียงแค่เราจัดระเบียบหลังจากเรานึกได้เราก็ขึ้นไปจัดระเบียบแล้วก็ลงมาเขาว่าอย่างนั้นนะจัดระเบียบแล้วก็ลงมาใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาบอกแตกต่างกับการขาดมุวาลาตในเรื่องของฟาติฮะมันไม่ได้นำให้เสียละหมาดก็จริงแต่ว่าวาญิบเราจะต้องย้อนอ่านใหม่ย้อนอ่านใหม่ย้อนอ่านใหม่อยู่ย้อนอ่านใหม่เงี้ยมันก็เกิดความยากลำบากต่อคนส่วนใหญ่ที่จะย้อนอ่านใหม่อยู่เป็นประจำถ้าเกิดว่าอ่านฟาติฮะไม่แล้วสักทีหนึ่งกิยามัตก็ไม่แล้วนะวักตูเดียวเนี่ยถ้าเอาก็จริงๆ4วันมันยังละหมาดซูฮรีไม่แล้วถ้าเอาก็จริงๆอ่ะถ้าว่าไม่ซอกก็จริงๆอ่ะแต่เรื่องพฤติกรรมนี่มันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องฟาติฮะมันยากกว่าข้อสรุปก็คือว่าถ้าอ่านจบไม่ต้องเคลียร์อะไรแล้วผ่านเลยหลังจากที่เราอ่านมันจบไปแล้วเขาว่าอย่างนี้นะต่อไปมัสอะละห์ที่40ก็คือมะมุมมันดะปัดอิหม่ามปะดออวันรอกะอัตตะตะปิยอติดอดะปัดฟะดีละห์ตักบีรอตุลอิห์รอมต่อไปเขาบอกว่าอิหม่ามนี่มาทันมะมุมมาทันอิหม่ามตอนเริ่มแรกรอกะอัตแรกได้รอกะอัตแต่ว่าไม่ได้ฟะดีละห์ตักบีรอตุลอิห์รอมพร้อมอิหม่ามเขาว่ายังไงแล้วต่อไปนี่เขาจะพูดเรื่องอิหม่ามรุกวะถัดจากมะมุมตักบีรอตุลอิห์รอมพอมะมุมตักบีรุตุลอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามอยู่ในรุกวะไปแล้วเราจะทำยังไงแล้วต่อไปเขาจะพูดเรื่องจุดเฉพาะในวันศุกร์เลยมะมุมคนหนึ่งไม่ยอมตักเบตพร้อมกับอิหม่ามแล้วผลปรากฏว่าเมื่ออิหม่ามตักบีรุตุลอิห์รอมละหมาดวันศุกร์ตัวเองเนี่ยไม่ยอมตักเบตหลังวันศุกร์มีผลเสียวันศุกร์หรือเปล่าเยอะนะเรื่องพวกนี้ระหว่างการละหมาดไม่ใช่ว่าคิดเอาเองเองกูตอนไหนก็ได้เพราะเปิดโอเพนแล้วที่ไหนได้กลับบ้านวันศุกร์มีซอมันมีเรื่องของมันนี่ระหว่างอิหม่ามกับมะมูมแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับวันศุกร์แล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาก็จะแจกแจงนะเขาก็จะแจกแจงแต่มันก็จะเปิดกระบวนการไว้แต่บรรดานักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่จะสะท้อนบอกกับความเห็นออกมาว่าเมื่อเขาตอบว่าเสียเราเลยเสียวไงมันมีให้เสียวแหละในมัธยัฟชาวีอีเรานี่แหละที่เขาบอกว่ามีเสียนะพอเราไปอ่านทัศนะนี่เสียวเลยตกลงเราอยู่ทำเป็นประจำนี่หว่าแบบนี้อิหม่ามตักเบตปั๊บตัวเองเขาอยู่เล่นโทรศัพท์อะไรกันไหมล่ะก็อยู่กดนี่ปิดนู่นปิดนี่ปิดนี่ปิดนั่นแล้วก็พออิหม่ามอ่านอะไรอ่านซูเราะห์หรืออิหม่ามลงไปรุกวะตัวเองก็ตักเบตเข้าใจว่าวันศุกร์ก็น่าจะเหมือนกับปกติทั่วไปที่ไหนได้แล้วตัวเองไม่ซอวันศุกร์และอิหม่ามก็จะไม่ซอวันศุกร์ด้วยแต่มันมีกรณีของมันอันนี้ไปเกี่ยวกับบิลังงานก็คือจำนวนอะห์ลุลญุมอะฮ์40คนพอดีที่เราคุยเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะไอ้พวกที่มีผลพอดีเนี่ยมันต้องทำให้พอดีทุกอย่างต้องตามกระบวนการเดี๋ยวเขาจะบอกไว้นี่เรื่องนี้อีกเฉพาะเรื่องของมันนะเอาไว้แค่นั้นแหละวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนإياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
الأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم